นะครับผมอ่ะนะครับเอาไปดูระบบต่อไปกันดีกว่านะครับผมที่ทีมงานนำเข้ามาอีกหนึ่งซิสเต็มที่ผมบอกเลยว่าสำหรับผู้เล่นสายกิลวอร์ PVP เก็บเลเวลทุกคนเนี่ยมีคือได้รับประโยชน์หมดเพราะว่าตัวระบบตัวนี้เนี่ยช่วยในการเพิ่มเทคนิคในการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็ช่วยในการแบบความสะดวกสบายในการที่จะแบบสลับไอเทมพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่เป็นระบบสวิตครับผมอุปกรณ์ก็คือระบบนี้เนี่ยมันจะให้คุณสามารถใช้งานคีย์ลัดนะครับเพื่อสลับไอเทมทั้งเซตที่คุณตั้งค่าไว้ได้นะครับผมใช่ครับใช่คือเวลากิววอลหรือลงดันนะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคลาส3เนี่ยมันจะมีไอเทมใช้งานเยอะมากใช่ครับไม่รู้เยอะมากครับผมด้วยความที่แต่ละคลาสเนี่ยมันต้องมีการสลับไอเทมเยอะมากๆใช่นี่ครับหน้าต่างของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมใช่คุณจะตั้งได้ทั้งทางด้านของเซตชาร์โดทั้งทางด้านของไอเทมทั่วไปเลยนะครับก็คือกดอัลเทอร์เนทคิวขึ้นมาหน้าต่างของมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้คุณก็ลากไอเทมมาไว้ช่องด้านล่างที่เอาไว้สลับนะครับผมใช่ครับพี่รุตซึ่งมันก็จะขึ้นโชว์ด้วยว่าไอเทมนี้ถูกตั้งค่าในการสลับอยู่นะนะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างลงไปนะครับผมคุณก็ไปตั้งคีย์ลัดนะครับในการตั้งค่านะครับผมก็คือตัวระบบสวิตช์อีควอไลเมนต์มันสามารถตั้งคีย์ลัดได้เราไม่ต้องมานั่งกดเรียนเพื่อสลับหรือว่าไม่ต้องเปิดหน้าต่างขึ้นมาเพื่อสลับก็คือสามารถตั้งคีย์ลัดได้คือสมมติเราตั้งไว้ที่ตัวไหนก็คือกดสลับได้เลยถูกต้องครับผมโดยการสลับแต่ละครั้งมันก็จะมีดีเลย์อยู่ด้วยนะครับมันไม่ได้แบบว่าสลับได้รัวๆนะใช่ครับก็จะมีดีเลย์ของมันซึ่งระบบเนี้ยผมชอบมากนะครับเพราะว่าแบบบางทีเวลาลงดันนะครับผมแบบว่าไม่ต้องมาสลับไอเทมทีละชิ้นทีละชิ้นหรือว่าบางดันเงี้ยเราใช้โล่กับเสื้อนะครับแค่2แบบก็คือสลับไปสลับมาได้นะครับผมบางคนแบบมีใช้เทคนิคใส่เพนแล้วก็ถอดเพนระหว่างไล่อะไรประมาณนี้ครับผมก็ช่วยได้ครับช่วยได้ตัวระบบนี้ช่วยได้ไม่ต้องใส่คีย์ลัดนี่มีเพื่อนๆในแชทถามว่าแล้วภาษีของเราล่ะจะถูกนำไปพัฒนานะครับผมก็จะมีระบบใหม่ๆแล้วก็การอัปเดตแพทเข้ามานี่แน่นอนนะครับผมแน่นอนแน่นอนตรงนี้อันนี้ก็คือระบบสลับของนะครับจริงๆตัวแพทอัปเดตเนี่ยมันต่อคิวอีกยาวเหยียดเลยนะพี่รุ่นผมบอกเลยว่ายื่นมือออกไปก็ไม่สุดใช่ครับคือตัวแพทอัปเดตเนี่ยมันมีอีกยาวมากๆแต่ว่ามันต้องทยอยอัปเดตเข้ามาจริงๆครับผมแบบว่าดันเจียนที่ปิดอยู่นะฮะก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะกลับมาแล้วนะครับผมพวกดันปลาดันหมึกดันปลาโฟใครอยากทำใจแอนบาโฟเมตครับผมตามนั้นนะฮะก็หวังว่าระบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าใครใช้คล่องๆมันก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับการตั้งค่านะครับผมคีย์ลัดเนี่ยเพื่อนๆสามารถกด ESC ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าคีย์ลัดนะฮะแล้วเลือกที่แถบด้านบนเนี่ยมันจะมีหัวข้ออยู่ Interface นะฮะเปิดไปหน้าที่2ด้วยโอ้โหมันยาวไปไหมเนี่ย เปิดไปหน้าที่2ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีด้านล่างอยู่ก็คือ Swap นะ Equipment นะครับผมตรงนั้นก็ไปตั้งค่าได้เพื่อนๆที่เอาตัวอะไรเพื่อนๆที่ฟังแล้วงงจินตนาการไม่ทันก็ไปในเกมมันเข้าใจง่ายในเกมมันเข้าใจง่ายแล้วแค่เข้า Setting Settingไปลองเซตกันดูครับผมโอเคนี่ก็ไปดูระบบต่อไป